่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเพื่อนที่ทำงานโกรธหนูก็ขอโทษเพื่อนแล้วแต่เพื่อนก็ไม่หายโกรธทุกวันนี้ไม่พูดคุยกันเลยต้องทำงานอย่างอึดอัดจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ทำงานแต่ทำงานอย่างที่เราเนี่ยปิดประตูนรกในใจเราแล้วเราก็ใช้วิธีการของเราที่เป็นปกตินะคะเป็นปกติเราก็ยังทำทุกอย่างเป็นปกติเราก็ต้องให้เวลาเขาบางทีเขาหรือคนที่ยังต้องใช้เวลาจัดการใจตัวเองอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนเราเราก็ต้องเราให้อภัยเนี่ยเป็นการปลดปล่อยปลดล็อกตัวเองแล้วล่ะแต่การที่เขาจะแบบยังอีกนิดนึงเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเหมือนกันหรือว่าการเข้าไปขอโทษเขาแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าเราได้ปลดปล่อยความไม่ดีของเราบางอย่างเพื่อจะมีสำนึกแล้วเรามาระวังไม่ทำอีกส่วนเขาจะให้อภัยหรือไม่ก็ต้องให้เวลาเขาค่ะคือเราต้องให้เวลานะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์